แต่ละวันแต่ละวันนี่ศรัทธาแต่ละคนแต่ละคนนะดำเนินชีวิตไปแต่ละวันแต่ละวันนี้มาจากกรรมเก่าที่บัดที่บ่เหมือนกันละไม่ใครคลึงกันแต่บางอย่างก็บ่ใช่เหมือนกันเสียงสองกันเกิดในตระกูลสูงหรือต่ำร่ำรวยหรือยากจนอันนี้เป็นเครื่องบ่งบอกเรื่องของกรรมเก่าด้วยเพราะว่าเป็นจะได้คนเป็นมนุษย์เหมือนเดียวกันมาใจเหมือนกันเนี่ยวันศรัทธาคงจะชงคงจะฟังไว้ที่อยู่เจ้าวันนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังนะตระกูลสูงหรือต่ำฐานะนะร่ำรวยหรือยากจนอย่างต่อไปน่าจะเป็นความสามารถทางสติปัญญาที่ได้มาโดยกำเนิดบ่เหมือนกันอาหารได้ชัดว่าละอ่อนที่เกิดมานะละอ่อนที่เกิดมาแต่ละคนนั้นไปโรงเรียนนี่ความสามารถบ่ใช่เท่ากันศรัทธาความรู้บ่ใช่เท่ากันนะความรู้บ่ใช่เท่ากันแล้วความสมบูรณ์ของร่างกายหรือความอ่อนแอของรูปร่างกายยังบ่เท่ากันศรัทธาตั้งแต่เกิดมาทั้งที่พ่อแม่ทนุถนอมพยายามแล้วพยายามเล่าแต่เกิดมาบ่เหมือนกันศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแล้วความยืนยาวหรือความสั้นของอายุบ่เท่ากันบ่เหมือนกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายอายุได้มาบ่เท่ากันนี่เป็นเครื่องบ่งบอกถึงกรรมเก่าที่เคยสั่งสมไว้ที่ส่งผลมาเฮือนในชาติปัจจุบันนี้ที่เฮาได้เกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ละชาตินั้นแล้วแต่บุญแต่กรรมเพราะว่าบุญนำกรรมแต่งศรัทธาสาธุชนทั้งหลายบุญนำกรรมแต่งบุญถ้าเราทำแต่ละวันแต่ละวันแต่เจ้ามาเริ่มละบางคนก็เริ่มมาฟังธรรมละอย่างหกโมงเจ้าเป็นต้นไปนี่เริ่มฟังธรรมะนะจะล้มจิตใจล้อมจิตใจให้อยู่กับศีลกับธรรมภายพ่อจะทำได้แบบนี้ศรัทธาคนมีบุญทั้งวันที่ฟังธรรมะนะคนที่เข้าใจคนที่รู้แต่คนอื่นบ่มีบุญกะมีศรัทธาธรรมถ้าอาตมาอู้แบบนี้ก็บ่มีบุญเหมือนกันแต่มันต่างกันอันนั้นใจบุญเก่าบางคนก็ใจบุญเก่าของตัวเก่าไปที่เคยสั่งสมมาที่ส่งคนมาเฮือจัดนี้อันนี้กรรมดีกับกรรมมาดีอย่างที่อู้ฟังญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายบางคนก็มืดมาสว่างไปนะบางคนเกิดมานี่ทุกข์ยากลำบากแต่เนอะนะมีความอันตรคัดขาสนแต่อยู่มืนไปเข้าหาศีลเข้าหาธรรมศึกษาค้นคว้าพัฒนาคุณภาพชีวิตบางคนเกิดมาใหม่เป็นคนชั่วร้ายนะชั่วร้ายเป็นคนที่บ่ดีแต่พอใหญ่ขึ้นมาวัยกลางคนมาสำนึกผิดบุญเก่าที่เคยสั่งสมมาส่งผลมาเฮ้อกลับกลายเป็นคนดีนะบ่กล้าทำความชั่วศรัทธาคงจะเคยหันอยู่เนาะชีวิตประจำวันของศรัทธาเองลองคิดเอาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊กรรมนี่จะสังเกตที่ไหนสังเกตได้อย่างไรนะพิจารณาพอหื้อดีศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นว่าสิ่งที่เป็นผลของกรรมเก่ามักจะเป็นสมบัติเดิมที่ได้มาโดยกำเนิดสมบัติเดิมเหล่านี้อย่างที่บอกไปแต่กี้ว่าแต่ละอย่างที่บอกไปอาจจะมีที่ผลต่อชีวิตของบุคคลที่ได้เกิดมานั้นช่วงระยะเวลาหนึ่งในบางสิ่งนะศรัทธาอาจจะมีอิทธิพลกับการวิถีชีวิตเขาช่วงระยะหนึ่งแต่ถ้าคนคนนั้นปรับปรุงพยายามทำแต่ความดีสร้างแต่ความดีนะไหว้พระสวดมนต์นะฮือศีลฮือห้าสาศีลนะแล้วก็ฮือตานนี่ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังจะมีโอกาสได้นะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปทางที่ดีก็มีหลายคนเมื่อก่อนเป็นคนชั่วร้ายแต่บางคนนะกลับหันกลับมาทำความดีนี่จะหันได้ชัดเจนว่าแม่กรรมเก่าส่งผลมาฮื้อแต่งแบบนี้แต่กรรมกระทำในปัจจุบันของเฮานี่อย่างพงมาลัยชีวิตอย่างตมาเคยอู้ทางสถานีวิทยุนี่แหละพงมาลัยชีวิตของเฮานั้นเฮาสามารถจะกรรมได้หาขับไปคนเดียวขับไปหมุนไปคือมาไปทางที่ถูกที่ควรที่ดีที่งาม
เนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังหลายคนนะมาสงสัยว่าเอ๊ะมันกรรมจะส่งผลแต่กะแต่กะท่านอาจารย์มันจะมีแต่กะบัดแต่กะบางคนเป็นสังเกตได้ชัดอย่างที่บอกไปฮะว่าคนร่างกายเกิดมามันจะเหมือนกันนะเกิดมาแต่ละคนความเป็นอยู่มันจะเหมือนกันสติปัญญาก็มันจะเท่ากันอย่างที่อ้วกปัญญามีความจำเป็นแต่ได้บ่เท่ากันเลยใจชีวิตบ่เหมือนกันเพราะความคิดบ่เหมือนกันใจชีวิตบ่เหมือนกันเพราะปัญญาบ่เท่ากันได้มาบ่เท่ากันนี่มาจากการกรรมเก่าที่สร้างสมมาไว้สร้างเหตุปัจจัยไว้นะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังอย่างศรัทธาเหมือนกันเจ้าวันนี้แต่ละเจ้าแต่ละวันเหมือนกันศรัทธาพยายามนึกแต่ความดีทำแต่ความดีวันนั้นสนาเอ๊ยเนี่ยจะได้ท่านอาจารย์จะเฮ้อบ่มีความโกรธก็เนี่ยจะได้บอกเปิ้นคนเฮาก็มีอยู่แม้แต่พระอริยะเจ้าชั้นต้นก็ยังมีพระโสดาบันอั้นกาเปิ้นบอกว่ามีแต่เปิ้นหูตันหูตันแล้วเปิ้นก็ดับนะสงบลงไปทันทีภาษาเนี่ยก็คนธรรมดาของเฮาเอาถ้าเข้าใจควบคุมดูแลเนี่ยเขาจะควบคุมสติปัญญาเพื่อมีสติพยายามนะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเอาพยายามนะเจริญสติอย่างที่เพื่อนไปปฏิบัติธรรมในวัดในวาที่สถานที่ปฏิบัติธรรมกำหนดนะควบคุมดูแลจิตใจตัวเก่าอันนั้นแหละสติปัญญาเมื่อหูตันอารมณ์